ไม่คนตัวอันนี้น่าจะถ่ายคราวที่แล้วไหมที่มากับเจนเสียดายที่มากับเจนเนาะมันเสียงไม่ดีต้องเอาใหม่เพราะคนสนใจเรื่องทานสุดออกวันพระหัสเช้าค่ะดูด้วยแต่ว่าไม่ดูไปด้วยค่ะดูไปด้วยค่ะแต่ว่าไม่มันไม่ได้คลินิกเฉพาะแต่ส่วนใหญ่ก็มี
สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับเสวนากับหมอมอขอครับครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่22แล้วนะครับเรายังคงพยายามให้ความรู้นะครับผ่านทาง Facebook Live แบบนี้นะครับยิ่งสำคัญครับในปีนี้ครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราครับก้าวสู่ปีที่50แล้วนะครับในการส่งต่อสุขภาพดีเราเช่นกันครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพยายามจะทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับในปีที่ผ่านมาครับทุกท่านครับ 2-3 เดือนก่อนเราจะปีใหม่เนี่ยโอ้โหเราก็มีโอกาสได้ทำความรู้นะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิดมากมายแน่นอนครับปีนี้เจ้าโควิดก็ยังคงอยู่แต่เราอาจจะพักเรื่องเจ้าโควิดไปสักพักนะครับเพราะว่าเรายังมีเรื่องอื่นที่เราน่าสนใจเช่นกันในวันนี้ครับผมมีโอกาสได้มาได้คุยกับอาจารย์ศรีนลีมาก่อนหน้านี้มีเรื่องนึงครับที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนื่องจากว่าในวัยของผู้หญิงทุกท่านนะฮะจะต้องผ่านช่วงวัยนี้แน่นอนทุกๆคนนะครับผมเลยได้มีโอกาสครับได้เชิญท่านอาจารย์ศรีนลีเป็นอาจารย์ของผมเองนะครับได้มาพูดคุยในวันนี้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องวัยทองฮะว่าวัยทองเนี่ยจะสวยได้ไหมนะครับแล้วก็สุขภาพดีได้หรือเปล่าในวัยนี้นะครับผมขอต้อนรับครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์แพทย์หญิงครับศรีนลีแก้วดีครับท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาขอนแก่นครับอาจารย์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ศรีนลีก็เป็นอาจารย์ของผมเองด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้อาจารย์ผมเชื่อว่าอาจารย์มีความรู้มาแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ผมไม่เรียกคนไข้ดีกว่าเรียกว่าเป็นสตรีที่เข้าสู่วัยนี้นะอาจารย์เนาะหลายท่านคุยว่าวัยทองเนี่ยอาจารย์ครับบอกว่าโอ้วัยทองมันบ่งบอกเหมือนว่าโอ้โหฉันแก่แล้วหรือเปล่าอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าคำว่าวัยทองเนี่ยอาจารย์คืออะไรแล้วไอ้คำว่าแก่แล้วเนี่ยมันจริงไหมอาจารย์ครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ในฐานะที่ได้ดูแลคนไข้รวมทั้งตัวเองด้วยมีประสบการณ์ในการตัวเองเข้าวัยทองแล้วอาจารย์ครับใช่ค่ะมีประสบการณ์ในเรื่องสุขภาพนะคะบอกว่าผู้สูงวัยนะคะก็ค่อนข้างจะเสียแทงจิตใจมากเลยนะคะเสียแทงจิตใจนะคะคำว่าสูงอายุอะไรเนี้ยค่ะเอาเป็นว่าเมื่อถึงวัยก็แล้วกันนะคะเมื่อถึงวัยก็แล้วกันนะคะโดยทั่วไปนะคะทุกคนจะพอถึงแม้ตัวเองก็เหมือนกันคือใจนี้ไม่แก่เลยใจนี้ไม่มีความรู้สึกเลยว่าอายุที่ผ่านไปเป็นอย่างไรนะคะแต่ร่างกายเนี่ยบางทีไปไม่ถึงไปไม่ไหวตามวัยค่ะก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ว่าเรามาคุยกันว่าโดยเฉพาะผู้หญิงก็จะค่อนข้างจะแตกต่างจากผู้ชายค่ะโดยเฉพาะเรื่องของฮอร์โมนนะคะเพราะคือความเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างจะชัดเจนผู้ชายนี่ฮอร์โมนจะค่อยๆลดลงความเปลี่ยนแปลงอาจจะน้อยกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันก็เลยบางครั้งมันเป็นทุกข์ค่ะผมเชื่อว่าหลายท่านก็เหมือนกันที่อาจารย์พูดถึงคือพอเข้าสู่วัยนี้มันต่างกับผู้ชายจริงๆครับคือมันอาจารย์ดูเหมือนเขาบอกว่ามันเปลี่ยนชัดเจนเลยในหลักอาทิตย์หลักเดือนเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเพราะว่าฮอร์โมนมันตกอย่างพวกผ้าเพราะฉะนั้นความมันก็มีผลกระทบต่อโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปวันนี้จริงๆผมคุยมาเอ๊ะผมอาจจะมองในแง่ผู้ชายมองว่าโอ้ร่างกายเท่านั้นเองจริงๆอาจารย์พูดถึงมาคำหนึ่งแล้วเรื่องจิตใจอันนี้เดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้นะอาจารย์เนื้อมีความสำคัญเหมือนกันอาจารย์มันมีจุดตัดไหมอาจารย์ว่าวัยทองในวัยผู้หญิงต่างประเทศหรือว่าในวัยในของคนไทยอาจารย์มันมีช่วงอายุไหมครับว่าส่วนใหญ่แล้วจะเจอตอนไหนถ้าเจอก่อนหน้านี้ไม่ดียังไงอาจารย์ครับค่ะโดยทั่วไปเราในทางสุขภาพเราก็จะแบ่งขีดขั้นของอายุค่ะเช่นวัยเด็กใช่ไหมคะวัยเด็กวัย teen age หรือว่าวัยรุ่นอายุ10กว่าปีนะคะแล้วก็วัยเจริญพันธุ์วัยเจริญพันธุ์เราก็เริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนจนกระทั่งหมดประจำเดือนนะคะทีนี้พอหมดประจำเดือนเราอายุเท่าไหร่นะคะถึงจะหมดประจำเดือนนะคะโดยทั่วไปมันเป็นช่วงของชีวิตเป็นช่วงของความเปลี่ยนแปลงนะคะก็อายุ45ถึง55ปีแต่ว่าส่วนใหญ่เฉลี่ยนะคะของคนไทยก็อยู่ประมาณ50 51ปีค่ะก็ส่วนใหญ่ๆก็จะหมดในช่วงนั้นก็อาจจะเฉลี่ยเท่าที่ผมสังเกตก็ประมาณสัก48นะอาจารย์40อาจารย์แสดงว่าถ้าอาจารย์พูดเป็นประมาณสัก45แปลว่าถ้าเกิดว่าบังเอิญมีอะไรสักอย่างที่เรียกว่าเข้าวัยทองไปก่อน45ปีอันนี้ถือว่าเร็วไปนะครับถือว่าเร็วเกินไปค่ะเร็วเกินไปก็ควรจะมาดูมาพบแพทย์แสดงว่า1ข้อแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ1ข้อที่อาจจะต้องมาพบคุณหมอเนาะมาพบเราก็คือว่าถ้าเกิดบังเอิญมีอาการของวัยทองที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยเกิดก่อนอายุ45ปีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุน้อยๆนะคะต่ำกว่า50ต่ำกว่า40ปีนี่ก็ยิ่งจำเป็นเลยแปลกเกินไปโอเคครับอาจารย์แล้วอาการวัยทองที่เขาพูดถึงเนี่ยอาจารย์บางท่านก็มีอาการหลากหลายเนาะผมเชื่อบางท่านก็ไม่มีบางท่านมีอาการรุนแรงมากเลยอาจารย์ส่วนใหญ่อาการที่เกิดขึ้นในวัยทองมันมีอะไรบ้างเหรอครับอาจารย์ค่ะเอาอัตราที่เราพบมากก่อนนะคะคือเขาบอกว่าผู้หญิงที่อายุประมาณนี้เวลาฮอร์โมนเพศลดลงเนี่ยก็
กือบ 80% มีอาการนะคะแต่เพียงแต่ว่าอาการรุนแรงอาจจะมีไม่มากอาจจะ 20-30% ที่มีอาการที่จะค่อนข้างมากแล้วต้องมาพบหมอนะคะอาการมันเป็นความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจนะคะอาการที่เราพบมากและคุ้นชินกันก็คือคำว่าเลือดจะไปลมจะมานะคะ อาจารย์ร้อนวูบวาบนะร้อนวูบวาบแต่พอพูดว่าร้อนวูบวาบคนไข้นึกไม่ค่อยออกเอ๊ะยังไงนะคะมันก็เป็นอาการร้อนที่มาเป็นครั้งไม่นานนะคะไม่นานแต่บางคนก็จะมีหน้าแดงให้เห็นเลยนะคะจะเป็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนไอ้ส่วนที่เป็นกลางคืนเนี่ยก็จะมักมีปัญหาการนอนดังนั้นเนี่ยเขาก็นอนหลับไม่สนิทเช้ามาก็รู้แต่ว่ารู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียเอ๊ะเราแก่ลงขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยค่ะชัดเจนแสดงว่าอาจารย์บางครั้งอาการที่บอกว่าบางท่านก็บ่นว่าโอ้กลางคืนมันนอนในห้องแอร์เหมือนเดิมแต่ว่าเหงื่อมันร้อนเหงื่อออกในขณะที่คนค่ะแล้วเดี๋ยวร้อนๆหนาวๆค่ะพอผ่านไปบางคนก็จะหนาวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่พบบ่อยนอกจากนั้นมันก็จะมีอาการคนไทยมักจะมีอาการทางกล้ามเนื้อทางข้อข้อติดข้อเกร็งหรือถ้าน้ำหนักมากหน่อยข้อจะเสื่อมเร็วก็จะมีอาการปวดข้อนะคะข้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเข่าอย่างนี้ไหมครับอาจารย์บ่อยๆข้อเข่าก็มีข้อนิ้วมือข้อเลยได้หมดข้อเล็กข้อใหญ่ค่ะโอเคค่ะหรือปวดเมื่อยตามตัวอย่างเงี้ยค่ะโอเคอาจารย์แต่ว่าพี่อาจารย์พูดถึงมาอาการส่วนใหญ่บางครั้งมันเกิดกลางคืนเลยทำให้คุณแม่ของเราบางครั้งนอนไม่ได้นอนไม่หลับไม่สนิทก็อารมณ์ก็ไม่ค่อยดีไปด้วยจริงๆอันนี้ผมเพราะประสบการณ์ส่วนตัวคุณแม่ผมเองเป็นเหมือนกันว่าพอผู้สูงวัยหน่อยฮะนอนไม่เต็มที่ใช่ไหมอาจารย์ปัญหามันเกิดหลังจากนั้นอีกเดี๋ยวเราเล่าไว้ฟังกันต่อไปเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์แล้วอาการที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยครับในช่วงวัยทองเนี่ยอาจารย์พูดถึงว่ามันกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเนาะใช่ไหมครับไปสู่อีกวัยนึงมันมีช่วงเวลาไหมอาจารย์ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันอยู่ไม่นานหรอกหลักปีหลักเดือนหรือเปล่าแต่ถ้ามันเกินมากไปกว่านี้โอ้โหมันรบกวนชีวิตมากเลยอาจารย์มันนานแค่ไหนจะต้องมาคุยกับพวกเราแล้วอาจารย์ค่ะมันมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งคือความรุนแรงเมื่อกี้ที่บอกว่ามามากแค่ไหนนะคะบางทีมันมีรบกวนชีวิตประจำวันไหมนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงแต่เฉพาะเรื่องของการร้อนวูบวาบนะคะเรื่องของอารมณ์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นผลระยะยาวมันจะมีเรื่องของปัญหาช่องคอแห้งนะคะช่องเรื่องของกระดูกพรุนอันนี้มักจะเป็นระยะไกลๆที่เราต้องคำนึงถึงสุขภาพที่จะต้องมาส่วนประเด็นว่าความรุนแรงแค่ไหนแล้วเป็นนานเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่คนจริงๆบางคนเป็นน้อยจนไม่รู้สึกก็ผ่านไปได้บางคนถึงเดือนนั้นทันเนาะใช่ค่ะบางคนก็3เดือน6เดือนบางคนก็เป็นปีอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยทั่วไปมันก็จะผ่านไปคือปีบางคนก็เป็นปี2ปีแล้วก็คือส่วนคนส่วนมากจะผ่านไปก็มักจะบอกคนไข้ว่ามันคล้ายๆกับตอนที่เราเป็นวัยรุ่นมาถึงวัยนี้มันจะผ่านนะเป็นตอนเป็นวัยรุ่นว่าเราจะใจร้อนใช่มั้ยคะเราอยากทําโน่นทํานี่กระฉับกระเฉงแล้วพอผ่านไปเข้าสู่วัยสาวมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ค่ะก็จะเหมือนกันค่ะเฉลี่ยก็ไม่เกินปีเนาะอาจารย์มั้ยฮะมักจะเกินก็มีเหมือนกันเนาะบ่อยค่ะแต่ยังรอได้เป็นปีค่ะแสดงว่าบางครั้งถ้าอาการมันรุนแรงใช่มั้ยอาจารย์ที่ปันพูดถึงเนี่ยจะต้องมาคุยกันหน่อยละรบกวนชีวิตเนาะใช่มั้ยอาจารย์ใช่ค่ะโอเคอาจารย์แสดงว่าอาการพวกนี้ถ้าฟังแบบนี้นะอาจารย์ผมก็มองว่ามันก็เป็นอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้มันรบกวนชีวิตประจำวันนิดหน่อยนอนไม่ได้มันมีความน่ากังวลไหมเมื่อกี้อาจารย์พูดมานิดนึงเรื่องกระดูกเนาะแล้วในระยะสั้นหรือระยะยาวนะอาจารย์ไอช่วงตรงนี้ครับมันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านแน่นอนอาจารย์มันมีความเสี่ยงอะไรในอนาคตต่อไปไหมอาจารย์ในระยะยาวนานไปแล้วเนี่ยครับค่ะก็ในระยะยาวของสตรีวัยทองที่เราคำนึงถึงมากๆก็เป็นเรื่องของกระดูกพรุนเรื่องของกระดูกพรุนค่ะเพราะว่าเมื่อฮอร์โมนลดลงนะคะก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนตามมาซึ่งมันจะลดเร็วแล้วทีนี้ความหนาแน่นของกระดูกนี่จะลดเร็วหลังจากเมื่อเข้าสู่วัยทองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เนี่ยอาจารย์แสดงว่าเป็นสิ่งที่เราจะมองไม่เห็นเนาะกระดูกพรุนบางครั้งมันมองไม่เห็นใช่ไหมอาจารย์กว่าจะเริ่มปวดนี่มันพุ่นไปแล้วปวดแสดงว่าท่านบอกว่าปวดกระดูกเนี่ยแสดงว่ามันเป็นนานแล้วใช่ค่ะพรุนเนี่ยอาจารย์ผมเข้าใจถูกไหมพรุนเนี่ยคือเป็นโรคแหละใช่ค่ะมันมีคำนึงใช่ไหมอาจารย์กระดูกไม่กระดูกบางใช่ค่ะคือเราถ้าแบ่งเป็น3ระยะก็คือปกติบางแล้วก็พรุนค่ะแสดงว่ามันกำลังช่วงเปลี่ยนผ่านสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนึงคือกระดูกเราคงไม่อยากให้ทุกท่านกระดูก
พรุนเนาะอาจารย์พรุนมันเป็นโรคไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันอาจจะไม่มีมันมีปัญหาเกิดขึ้นแสดงว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้ช่วงที่ปกติหรือช่วงระยะที่มันบางมันนานๆเนาะอาจารย์เนาะแสดงว่า1ข้อนะใช่มั้ยคะอาจารย์ครับว่าพอเข้าวัยทองสิ่งนึงที่จะต้องเกรงไว้ละเรื่องกระดูกนะอาจารย์อาจารย์มีเรื่องอื่นอีกมั้ยครับที่ผู้หญิงในวัยนี้ต้องระวังก็มีเรื่องอื่นอีกก็คือว่าโดยทั่วไปถึงแม้ว่าเราจะรับหรือไม่รับฮอร์โมนจะรักษาหรือไม่ก็ตามแนะนำว่าผู้หญิงทุกคนก็ควรจะต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพค่ะโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งค่ะพออายุมากขึ้นก็เรื่องของมะเร็งก็จะมีอุบัติการณ์สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็จะอันดับ1ก็เป็นมะเร็งเต้านมค่ะอันดับ2ก็จะเป็นมะเร็งลำไส้อันดับ3ก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกสามตัวที่สำคัญสามตัวที่สำคัญใช่ค่ะซึ่งอุบัติการณ์จะสูงขึ้นหลังจากวัยทองโอเคจริงๆแสดงว่าวัยทองมันอาจจะไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังไม่ได้ไปส่งผลทำให้มันเป็นโรคมากขึ้นแต่บังเอิญอายุใช่ไหมคะอาจารย์อายุด้วยและอีกอันหนึ่งที่สำคัญของปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องหัวใจเรื่องหลอดเลือดหัวใจเรื่องไขมันนะคะก็เส้นเลือดอุดตันก็จะอาจจะขาดเลือดไปเลี้ยงก็จะสูงขึ้นในวัยนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำว่าควรจะต้องตรวจเช็คสุขภาพแล้วตอนนี้นอกจากตรวจเช็คแล้วก็ยังต้องรักษาด้วยรักษาสุขภาพด้วยค่ะโอเคแสดงว่ามันมีผลอื่นๆด้วยมันพาเพื่อนๆมาความดันโลหิตสูงก็มีไขมันก็มาด้วยอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งด้วยอายุด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะใช่อาจารย์แล้วเรามาลงทีละอันกันสักนิดนะอาจารย์เพื่อว่าผู้ที่ฟังอยู่จะได้พอรู้แล้วโอ้ฉันแนวโน้มจะเข้าอยู่แล้วหรือว่ามีที่บ้านมีคุณป้ามีคุณแม่อยู่นะอาจารย์อย่างเช่นเรื่องกระดูกเนี่ยอาจารย์ครับสมมติเข้าวัยทองไปแล้วนะอาจารย์เออหมอเขาจะเช็คยังไงได้ล่ะเขาตรวจร่างกายหรือเขาใช้วิธีไหนอาจารย์ในการตรวจกระดูกว่ากระดูกชั้นบางหรือเปล่าอย่างเงี้ยอาจารย์ทำยังไงล่ะครับอ๋อค่ะอันนี้ก็จะต้องตรวจเรื่องเกี่ยวของกระดูกพรุนนะคะก็จะต้องตรวจความหนาแน่นของกระดูกอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปรอเอ็กซเรย์มันอาจจะช้าเกินไปหักหรือว่ามันแย่มากแล้วเนาะมันถึงจะมองเห็นจากเอ็กซเรย์แสดงว่ามันจะใช้คำว่ามวลกระดูกใช่ไหมอาจารย์ค่ะตรวจความหนาแน่นของกระดูกความหนาแน่นของมวลกระดูกมวลกระดูกโอเคอาจารย์เราเริ่มเมื่อไหร่ดีครับหลังจากที่เข้าไปทองไปแล้วค่ะโดยทั่วไปก็อายุ60ปีเราก็ควรจะต้องเริ่มได้รับการตรวจค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่หมดประจำเดือนเร็วก่อนหน้าอย่างที่คุยกันว่าอายุ44ก็หมดแล้วอันนี้อาจจะได้ต้องเริ่มเร็วขึ้นต้องเร็วขึ้นทั้งมวลกระดูก1ตัวนะฮะสำคัญก็คือว่าอาจจะต้องสัก60ปีเนี่ยต้องมีการตรวจต้องมีการตรวจใช่ไหมค่ะโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะมีแล้วนะอาจารย์เนาะอาจารย์แล้วถ้ามวลกระดูกนะอันนี้หนึ่งเรื่องนะสองที่อาจารย์พูดถึงคือมะเร็งเต้านมแล้วสิค่ะมะเร็งเต้านมนี่ยังไงดีครับอาจารย์ควรจะต้องตรวจยังไงตรวจตัวเองตรวจได้ไหมหรือว่าต้องมาหาคุณหมอครับอาจารย์ทีนี้ตรวจด้วยตัวเองก็แนะนำอยู่แล้วค่ะก็ให้คลำด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการคลำไม่ว่าแต่คลำด้วยตัวเองหรือคุณหมอคลำอ่ะก็ความไวอ่ะก็อาจจะสู้เครื่องมือไม่ได้ค่ะดังนั้นเราจึงแนะนำว่าเราจะต้องตรวจเกี่ยวกับแมมโมแกรมนะคะเป็นการตรวจเช็คมะเร็งเต้านมเมื่ออายุเกิน40 ปีนะอาจารย์เนาะ40ปีจริงๆแสดงว่าถ้าวัยนี้หรือว่าเข้าวัยทองเนี่ยแน่นอนควรจะต้องตรวจควรต้องตรวจแล้วใช่ค่ะอาจจะมีแมมโมแกรมคู่กันกับอัลตราซาวด์เนาะแล้วแต่ที่อาจารย์นะอะไรก็ได้อันที่2นะครับอาจารย์3ที่อาจารย์พูดถึงคือแน่นอนนะครับอาจจะเป็นพวกโรคที่เราอาจจะเจอบ่อยในวัยนี้ก็ความดันนะอาจารย์เนาะต้องไปพบหมอบ่อยๆความดันเบาหวานต่อเลือดแล้วกันเนาะอาจารย์เนาะเจาะเลือดกันไขมันนี่คร่าวๆส่วนมะเร็งปากมดลูกล่ะอาจารย์ในวัยนี้ยังจะต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีอยู่ไหมครับอาจารย์อ๋อก็ต้องตรวจจนถึงอายุ65ปีค่ะอย่าเพิ่งทิ้งไปอย่าเพิ่งทิ้งไปเนาะมาตรวจกันก่อนเพราะว่าการตรวจนี้จริงๆแล้วนรีแพทย์เนาะสูตินรีแพทย์ส่วนใหญ่ก็สามารถจะเห็นอย่างอื่นได้ด้วยเนาะอาจารย์เนาะได้หาอื่นด้วยอันนี้เราพอคร่าวๆแล้วเรามองพอมองภาพออกแล้วครับว่าพอเข้าวัยทองเสร็จแน่นอนครับมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมันแต่มันจะมีอะไรบางอย่างด้วยตามอายุด้วยนะอาจารย์มันจะมีโรคบางอย่างภาวะบางอย่างที่เราต้องระวังนะครับพอต่อมาอาจารย์ในแต่ละอันเนี่ย อะไรบ้างล่ะอาจารย์ในแต่ละอันเนี่ยแน่นอนแหละเราพอมองแล้วว่าอะไรจะต้องมาหาพวกเราเนาะต้องมาคุยแต่ผมเชื่อว่าบางท่านมีอาการผ่านไปก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเนาะพอมาถึงโรงพยาบาลนะอาจารย์อย่างเช่นที่อาจารย์เราพูดกันเมื่อกี้เราบอกว่าที่มีอาการเยอะใช่ไหมอาจารย์มันร้อนวูบวากมากมันนอนไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์อารมณ์อันนี้บางทีเนี่ยเป็นลูกกับสามีพามาคือตัวเองอาจจะบางทีไม่ทราบผมต้องถามประสบการณ์อาจารย์แล้วส่วนใหญ่มีหลายแบบใช่ไหมอาจารย์ที่จะมาหาเราเนาะมีอะไรบ้างนะอาจารย์อย่างแรกก็คือเขาอาการไม่ไหวจริงๆเนาะ
รุนแรงมากเลยสองคือมีที่บ้านพามาเหรออาจารย์ที่บ้านคนรอบด้านพามาเขาบอกเขาปกติดีพอมาเจาะเรื่องนี้สักนิดหนึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านฟังอยู่นะมีปัญหานี้เหมือนกันบางท่านบอกว่าโอ้ทำไมคุณแม่บ่นจังนะใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าพฤติกรรมหรือนิสัยเปลี่ยนไปเดิมก็เป็นคนใจเย็นก็เป็นคนใจร้อนหงุดหงิดขี้บ่นทั้งที่โดยทั่วไปพื้นฐานไม่ได้เป็นคนแบบนั้นถ้ามุมมองนี้อาจารย์ครับถ้าอย่างเช่นรอบตัวนะเช่นผมหรือใครก็ตามเป็นรอบตัวเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีอย่างเงี้ยอาจารย์เนาะแล้วมีคนในบ้านมีคุณป้ามีคุณแม่อยู่ในบ้านเป็นแบบนี้ค่ะคนรอบข้างควรทํายังไงดีอาจารย์นี่เป็นคําถามที่ผมว่าแต่ละคนว่ามาเช็คสุขภาพตามวัยไม่ได้หรอกคงไม่ได้บอกว่าเจาะจงว่านี่เธอมาตรวจอะไรท้องเนาะเราจะบอกว่าตรวจสุขภาพตอนไว้ถึงแม้จะไม่มีอาการนะคะก็แนะนำมาตรวจได้แล้วอายุ50นี้ก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพค่ะต้องบอกว่าในเรื่องอย่างที่เราทราบค่ะมันเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเราวิทยาการต่างๆหรือการรักษาพยาบาลนี่มันก้าวหน้ามากนะคะทุกๆคนที่มาบอกตรงกันค่ะว่าเราไม่ได้อยากอยู่100ปีเราไม่ได้อยากอยู่ยืนยาวมากนะแต่เราอยากช่วยเตือนตัวเองได้อยากได้สุขภาพที่ดีนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอาจารย์กำลังพูดถึงอย่างนี้ว่าแน่นอนเราอายุสูงขึ้นเนาะเราอยากแข็งแรงด้วยเนาะอยากแข็งแรงอายุยืนยาวดีแต่สำคัญคือเราต้องมีสุขภาพที่ดีในวัยนี้ด้วยในวัยนี้ด้วยจำง่ายๆจุดตัดง่ายๆเลยท่านอายุ50มาสักรอบเนาะมาสักรอบมาสักครั้งเนาะผมเชื่อว่าทุกที่คุณหมอทุกที่ก็จะมีรูปแบบอยู่แล้วนะครับว่าอายุ50ปีควรจะต้องตรวจอะไรบ้างค่ะอย่างนี้พอเรามาเรื่องกลับมาเรื่องวัยทองครับผมพูดไปคร่าวๆแล้วว่ามีเรื่องกระดูกต่างๆนานาบางท่านบอกว่าชั้นใกล้แล้วสมมติชั้น40กว่าๆแล้ว45เริ่มแล้วเราอ่ะหมูอ่ะลึกชั้นเนี่ยไม่ค่อยอยากเลยที่จะมีกระดูกบางกระดูกพุนอาจารย์เอาเรื่องกระดูกก่อนนะทั้งนั้นกระดูกตอนนี้อาจารย์อายุสักประมาณ30ปลายๆ40ต้นๆหรือ45แล้วเริ่มแล้วเราจะพอป้องกันได้ไหมอาจารย์ที่ทำให้กระดูกเราเนี่ยมันยังคงแข็งแรงได้บ้างอยู่มันมีวิธีช่วยไหมอาจารย์ครับก็คงต้องออกกำลังกายข้อหนึ่งข้อหนึ่งค่ะอาหารออกกำลังกายนะคะอาหารก็เป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงโดยเฉพาะคนเมื่อกี้พูดถึงมวลกระดูกจริงแล้วมวลกระดูกเนี่ยสูงสุดอายุ30เองนะคะหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลงแปลว่าเราค่อยๆลงแต่50นูนลงมาเร็วถูกอาจารย์กันแล้วว่ากระดูกเราแข็งแรงตอนอายุ30สุดเลยค่ะหลังจากนั้นแปลว่าแนวโน้มค่อยๆลดลงค่ะค่ะรู้ใช่มั้ยคะโดยเฉพาะอาหารที่มีแคลเซียมสูงอย่างที่เราคุยกันค่ะนอกจากอยู่ในนมแล้วนะคะอยู่ในผักใบเขียวนะคะปลาเล็กปลาน้อยอย่างเงี้ยนะคะหรืองานะคะก็ถ้าพอถึงวัยทองหรือเกิน50แล้วเนี่ยถ้ายังทานไม่พอบางทีเราทานพอนะคะแต่ว่าการดูดซึมมันไม่พออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะจำเป็นต้องมีการทานยาที่เป็นเม็ดอะไรครับเป็นแคลเซียมใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะโอ้พอมาเรื่องแคลเซียมอาจารย์แสดงว่าแน่นอนอาจารย์พูดถึงอาหารก่อนเลยค่ะเนาะกินอาหารที่เป็นพืชก่อนอาหารอะไรนมก็ได้ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เมล็ดงาต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้ลองไปหาง่ายมากผมเชื่อว่านะปัจจุบันไปหาง่ายมากเลยพืชอันไหนที่มีแคลเซียมสูงเลือกกินอันนั้นก่อนสะสมไว้ใช่ไหมอาจารย์ผมพูดถูกไหมสะสมไว้ก่อนเนาะพอมาจุดนึงครับอาจารย์สมมติมาถึงใกล้ๆจะวัยทองนะอาจารย์พอมาเช็คเสร็จปุ๊บสมมติว่าอาจารย์เกิดบังเอิญเป็นกระดูกเริ่มมีกระดูกบางแล้วอาจารย์ทางทำอาหารคุณหมอเนี่ยคร่าวๆนะอาจารย์เรามีวิธีช่วยยังไงบ้างอาจารย์ค่ะก็นอกจากเราที่สำคัญอีกอันนึงนะคือออกกำลังกาย ค่ะออกกำลังกายค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยหลังจากที่มาทำงานในนี้นะถ้าหลังจากที่เราตรวจคนไข้ที่มาเช็คสุขภาพนะคะถ้าใครเข้าสู่วัยทองแล้วกระดูกยังดีเนี่ยถามตอบทุกคนเลยค่ะว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะไม่ต้องหนักเนาะขอสม่ำเสมอเนาะขอต้องสม่ำเสมอค่ะคือต้องเขาบอกว่าต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วนะคะ30นาทีประมาณวันเว้นวันค่ะคืออาทิตย์นึงก็ประมาณ3ครั้งค่ะอันนี้เอาไปสม่ำเสมอไว้เก็บสะสมไว้รวมกับอาหารที่มีความรวมกับอาหารค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนที่จะช่วยเหลือในด้านของกระดูกพรุนค่ะพอแล้วเวลาเดินทางมาสุดท้ายพอมาถึงปุ๊บแน่นอนแหละถ้าเกิดบังเอิญท่านได้เป็นกระดูกบางหรือกระดูกพรุนนะอาจารย์เนาะในแง่ของคุณหมอเราก็มีวิธีช่วยเนาะใช่ไหมอาจารย์เรามาก้าวถึงอันนี้ครับที่ผมกำลังพูดถึงว่าบางท่านบอกว่าอย่างนี้ฉันไปกินฮอร์โมนแล้วกันดีไหมครับเราจะได้ไม่แก่เราเข้าวัยทองแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินฮอร์โมนดีกว่า
หรือบางท่านเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปคือบางท่านไปหาซื้ออาหารเสริมเดี๋ยวเรามาฮอร์โมนก่อนนะอาจารย์ค่ะฮอร์โมนเนี่ยเราต้องกินทุกคนไหมอาจารย์หรือว่าเราเลือกใครแล้วจำเป็นต้องกินไหมอาจารย์ครับค่ะก็ฮอร์โมนนี้ที่เราฮอร์โมนเพศที่เราพูดถึงนะคะก็คือเอสโตรเจนนะคะก็สำหรับใครสำหรับคนที่มีอาการที่เราว่านะคะมีอาการมากนะคะแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังช่วยป้องกันเรื่องกระดูกพรุนช่วยในเรื่องของระบบปัสสาวะนะคะช่วยในเรื่องของช่องคลอดนะคะว่าช่องคลอดแห้งอย่างนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่าสตรีบางท่านก็ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องเจ็บนะคะมีปัญหาเรื่องเจ็บนะอันนี้เรื่องของฮอร์โมนก็ช่วยได้นอกจากนั้นมันก็จะช่วยเรื่องของจิตใจฮอร์โมนนี่มันมีอย่างนึงค่ะเวลาฮอร์โมนหมดนะคะมันเป็นความแห้งมันเป็นความแห้งแห้งทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ผมแห้งตาแห้งนะคะผิวหนังแห้งนะคะถ้าพูดถึงลำไส้เราเคยทานอาหารรสจัดเผ็ดเราก็จะเริ่มทานไม่ได้เพราะว่ามันบางลงผิวหนังไส้บางลงนะคะนอกจากนั้นอย่างข้อที่เราพูดว่าปวดข้อหรืออะไรเนี้ยนะคะหรือข้อติดขัดเนี่ยมันก็เนื่องจากความแห้งก็คือน้ำหล่อลื่นข้อเข่าต่างๆมันลดลงดังนั้นเนี่ยฮอร์โมนจึงมีผลต่อทุกระบบเลยนะครับแสดงว่าฮอร์โมนก็มีที่ใช้แต่ว่าเราก็จะไม่ได้ให้ทุกคนใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะค่ะแสดงว่าฮอร์โมนเนี่ยอาจารย์เป็นรูปแบบไหนบ้างอาจารย์คร่าวๆนะอาจารย์ค่ะแบบกินก็จะมีใช่ค่ะก็มีทั้งแบบรับประทานนะคะหรือเจลที่ทาผิวหนังนะคะหรือแผ่นแปะนะคะก็หรือในต่างประเทศก็อาจจะมีพวกยาสอดอะไรเงี้ยนะคะแต่ของเรานี่ยังไม่มีเราอาจจะมีแบบทานเนาะแล้วแบบแปะใช่ไหมอาจารย์แล้วก็แบบทาเป็นครีมเจลเรามีครีมแบบทาด้วยที่เป็นใช้เฉพาะที่นะอาจารย์นะโอเคไม่จำเป็นแล้วการทานเป็นแสดงว่าเราอย่างที่อาจารย์บอกนะไม่จำเป็นต้องทานทุกคนนะเราจะเลือกทานเฉพาะคนที่จำเป็นใช่ไหมอาจารย์มันเพราะว่าอาจารย์มันมีข้อเสียหรือเปล่าอาจารย์มันมีข้อน่ากังวลยังไงไหมครับค่ะก็โดยทั่วไปฮอร์โมนเนี่ยเราจะไม่ได้ให้เข้าไปมากกลับเข้ามาเป็นหนุ่มเป็นสาวตามปกติไม่ได้ให้เพื่อแบบขนาดนั้นนะคะก็คือให้เพื่อค่อยๆอย่างที่บอกว่าให้มันให้ตัวเราค่อยๆปรับตัวกับสภาพที่ฮอร์โมนลดลงก็คือให้มันลดลงอย่างช้าๆนะคะก็เพราะว่าแล้วก็ให้มันไปอีกสักระยะจริงๆสุดท้ายอาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่าสุดท้ายทุกคนน่ะก็ต้องเข้าวัยทองอย่างสำเร็จก็สำเร็จรูปเข้าแน่ๆค่ะคือตอนนี้เรายังไม่สามารถชนะธรรมชาติอยู่200เป็น100ปีได้เพราะเรายังไม่ทราบจริงๆว่ากลไกอะไรเนี่ยเซลล์ถึงได้เสื่อมเนาะเสื่อมครับแปลว่าเราไม่คาดหวังเราชะลอให้เพื่อโอ้จะสวยเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่เราเพื่อให้อาการอันนี้มันอาจจะลดลงน้อยลงหน่อยไม่อารมณ์นิ่งหน่อยไม่หงุดหงิดมากหรือพอนอนได้อาการไม่รุนแรงเกินไปคือพอร่างกายสบายขึ้นอารมณ์มันก็จะดีขึ้นแน่นอนมันต่อเนื่องกันเรื่องจิตใจนะอาจารย์นะเพราะงั้นฮอร์โมนก็มีที่ใช้แต่ยังไงก็ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนใช่ค่ะมีอีกเรื่องนึงอาจารย์ผมอาจจะเคยเจอคนไข้เนาะมีอาการแบบเนี้ยก็ไปตามหาอาหารเสริมไปทานเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรเหรออาจารย์สมุนไพรยาสตรีอะไรกลุ่มนี้อาจารย์ว่านว่านชักมดลูกอะไรกันอาจารย์อาจารย์อันนี้มีความน่ากังวลยังไงบ้างครับค่ะแล้วก็เวลาเขาใช้แล้วเขาก็รู้สึกดีด้วยนะคะจริงๆรู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะว่าสมุนไพรเหล่านี้หรือสารเหล่านี้ยาสตรีว่านครับอะไรล่ะคะว่านชักมดลูกว่านชักมดลูกค่ะมีสรรพคุณเต็มเลยผมเคยเห็นกล่องอ้อยค่ะคือเป็นเขามันเป็นสารที่มีฮอร์โมนอยู่ในนั้นด้วยจริงๆแล้วถ้าสกัดมาก็จะเป็นฮอร์โมนเหมือนกับฮอร์โมนที่หมอให้แต่ความแตกต่างคือขนาดเราไม่ทราบว่ามีขนาดอะไรบ้างไรชนิดของฮอร์โมนนั้นอ่ะมันเป็นอย่างไรแต่ฮอร์โมนที่ให้โดยแพทย์เนี่ยค่ะเราจะมีจำนวนมิลลิกรัมมีการวิจัยว่าไม่ให้นานเกินเท่าไหร่หรือระหว่างที่ให้เราต้องควบคุมด้านไหนที่จะเป็นผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นพวกสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยแน่นอนรับประทานแล้วก็จะดีขึ้นเพราะเหมือนฮอร์โมนแต่ว่าปัญหาของมันคือพิษที่ผลข้างเคียงที่เกิดหรือว่าคือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับขนาดที่เราไม่ทราบดังนั้นเขาถึงขายได้เพราะว่าทานเข้าไปแล้วรู้สึกดีอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังอย่างมากนี่คือขนาดมากๆคือเรื่องของมะเร็งค่ะเรื่องของเลือดออกผิดปกติค่ะที่ว่าถ้าเรารับประทานไปนานๆจำเป็นจะต้องมาพบหมอนะคะมาเช็ค
ช็คดูด้วยอันนี้เรื่องเลือดออกผิวปกตินี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องต้องระมัดระวังอันตรายนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าตัวผมเองมีโอกาสได้เคยเจอคนไข้ที่ทานกลุ่มนี้จากลูกหลานนะอาจารย์ให้เหมือนของขวัญให้เป็นยาบำรุงอาหารเสริมก็คือลูกหลานก็หวังดีแต่เข้าวัยทองแล้วปัญหาคือกลับมาใหม่ด้วยเลือดออกทางช่องคลอดคืออันนี้เป็นอะไรที่ต้องมาหาคุณหมอโดยด่วนนะอาจารย์เนาะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเพราะงั้นยาเลยเนาะผมเราแนะนำว่าไม่ควรทานเองดีกว่านะอาจารย์เนาะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่มันควบคุมปริมาณไม่รู้ว่ามันควบคุมปริมาณไม่ได้เพราะถ้ามีอาการแบบนั้นมาปรึกษาดีกว่ามาปรึกษาก่อนมันมีสมุนไพรบางอย่างที่ใช้ได้ที่องค์การอาหารและยารับรองค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังน้อยต้องมาเช็คสุขภาพปีละคนแล้วก็มาคุยกันว่าทำอะไรอยู่ค่ะได้พอมาเรื่องฮอร์โมนอาจารย์มีหลายท่านถามมาก่อนไม่อยากกินฮอร์โมนเนี่ยได้ยินว่ามันมียาบางอย่างที่มันไม่ใช่ฮอร์โมนแต่มันพอจะลดอาการได้ค่ะไม่อยากเสี่ยงเป็นไปคานแล้วบางคนบอกจะกลัวเป็นเลือดออกผิดปกติเป็นมะเร็งอะไรเราไม่กินได้ไหมเรามียากลุ่มอื่นไหมอาจารย์มีค่ะเมื่อกี้ที่พูดเหมือนกันที่มาจากพืชเขาเรียกว่ากลุ่มไฟโตอิสโตรเจนคือพืชไปมาจากพืชแล้วก็มีฮอร์โมนด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่สูงเหมือนกับฮอร์โมนที่ใช้ในทางการแพทย์อันนี้จริงๆก็ใช้ได้แต่ก็คงต้องมาดูนะว่าเป็นฮอร์โมนที่มีการงานวิจัยรองรับว่ามีข้อเสียหรือเปล่าหรือผลข้างเคียงหรือไม่อันนี้ก็มีนะคะแล้วก็ยาในกลุ่มอื่นๆก็มีในทางการแพทย์นะคะแต่ว่ายาในกลุ่มอื่นๆก็จะเป็นยาเรื่องของยาคลายเครียดยาลดความซึมเศร้าบางชนิดก็จะช่วยลดอาการไวทองด้วยแต่ยังไงก็ตามยาในกลุ่มนี้ก็ควรจะได้รับจากแพทย์เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีผลข้างเคียงไปอีกด้านหนึ่งคนละด้านกับของฮอร์โมนโอเคเพราะงั้นยาทุกอย่างมันจะมีผลข้างเคียงเนาะเราต้องระวังให้ดีมาหาคุณหมอก่อนดีกว่านะอาจารย์เนาะโอเคครับแล้วเรื่องนี้อาจารย์มาก่อนอันนี้จะมีคำถามนิดหน่อยว่าเวลาการฮอร์โมนเนี่ยเราเวลาคุณหมอให้เนี่ยอาจารย์กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือไม่ใช่ฮอร์โมนก็ตามให้มันไปจนอายุ70เลยไหมอาจารย์ให้นานๆก็ดีไหมเราจะได้แข็งแรงนานๆสาวไป2,000ปีเอาสัก80เลยเราเคยเชื่ออย่างนั้นนะคะในระยะหลังก็มีงานวิจัยสักประมาณ10ปีที่แล้วเนาะก็บอกว่าให้ไปนานๆระหว่างเมื่อก่อนนี้เขาเราจะให้ต่อไปถึงอายุ60กว่าเลยนะคะตอนหลังก็บอกว่าถ้าให้ขนาดสูงนะให้ยาวขนาดนั้นอ่ะไม่ควรนะคะคือเอาง่ายๆว่าพอหมดประจำเดือนอายุ50เนาะถ้าอายุเกิน60เนี่ยโดยทั่วไปเราจะหยุดให้หรือถ้าจะให้เราอาจจะต้องมาดูประโยชน์และโทษชั่งน้ำหนักกันค่ะคือถ้าอายุเอาง่ายๆว่าถ้าเกิน60แล้วต้องระมัดระวังอย่างยิ่งหรือถ้าลดได้ก็ควรจะลดแต่โดยทั่วไปเมื่อถึงอายุวัยนั้นนะคะเราก็จะเริ่มปรับตัวได้แล้วถ้าเราจะทำดูบำรุงสุขภาพเราก็อาจจะต้องไปด้านอื่นๆหรือยาตัวอื่นต่อไปเท่าที่อาจารย์พูดถึงคือเราไม่ได้ให้สวยเป้าหมายนั้นไม่ใช่เราต้องไม่ได้ให้ว่าโค้ดตลอดไปไม่ใช่ความสวยมันมาทีหลังจากสุขภาพดีอะค่ะความมันก็จะมีความสุขกว่ามันก็มีคำนี้เลยใช่จริงๆเราสุขภาพดีก่อนเดี๋ยวมันจะสวยแล้วความสวยมันจะมาเลยเราไม่ควรจะไปทำอะไรกินยาอะไรให้สวยไม่ใช่ให้แข็งแรงก่อนใช่ค่ะแปลว่าเราให้เพียงเพื่อให้บรรเทาอาการช่วงนั้นให้ผ่านค่อยๆผ่านไปได้อย่างดีค่ะแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะใช่ค่ะอีกสักนิดครับเรื่องเกี่ยวกับอันนี้พอมีฮอร์โมนนะอาจารย์พอมีกลุ่มอื่นที่อาจารย์พูดถึงคือออกกำลังกายใช่ไหมอาจารย์อาจมีการทานแคลเซียมเรื่องกระดูกเนาะอาจารย์เนาะเอ๊ะมันก็มีคนละถามหลายกันเหมือนกันครับอาจารย์นี้เสริมเติมไปวิตามินอาจารย์เช่นบางท่านบอกฉันไปทานวิตามินซีกันเถอะไปทานวิตามินดีกันเราอยู่ในเอ๊ะเราเป็นประเทศที่มีแดดเนาะเอ๊ะเราต้องกินวิตามินดีเยอะมากแค่ไหนเรากินวิตามินตัวอื่นน้ำมันตับปลาดีไหมเนี่ยคล้ายๆคนท้องเลยอาจารย์ก็มีคำถามบอกว่าในวัยทองอาจารย์วัยเนี่ยไปซื้อทานเองมีประโยชน์ไหมอาจารย์ระมัดระวังเรื่องขนาดของวิตามินเหล่านี้นะคะคือซื้อทานเองก็คงได้เช่นวิตามิน C วิตามิน B อย่าเกินอย่าทานมากเกินไปค่ะอย่างวิตามิน D เนี่ยเราก็บอกโอ้ประเทศไทยแดดจ้าเชียวก็ไม่น่าจะขาดนะแต่ในงานวิจัยโดยทั่วไปก็พบว่าวิตามินซีดีของคนไทยเนี่ยต่ำมากคือวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมเมื่อกี้พูดแล้วถ้าอายุน้อยไม่มีปัญหาพออายุมากขึ้นมันดูดซึมไม่ค่อยดีก็ต้องอาจจะต้องมีวิตามินดีขึ้นมาด้วยนอกจากนั้นวิตามินดีมีประโยชน์หลายอย่างเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องอะไรด้วยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะในเรื่องของวิตามินน่ะทานได้แต่ว่าต้องระวังขนาดนะคะแล้วก็มาตรวจสุขภาพอย่างนี้มาคุยก่อนเพราะบางท่านเนี่ยบางอย่างพอแล้วบางอย่างไม่พอต้องมาคุยกันเรื่องวิตามินเนี่ยมันมีเขาเรียกทั้งวิตามินและเกลือแร่นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะจุลละ
จุลสารอาหารใช่ไหมคะไมโครนิวเทรียนนะคะซึ่งในวิทยาการปัจจุบันนี้ก็มีการวัดได้ด้วยนะมีการวัดการตรวจซึ่งตอนนี้มันยังมีราคาค่อนข้างสูงค่ะค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะวัดเป็นคนๆเลยว่าคนนี้ขาดวิตามินอันไหนบ้างเกลือแร่อะไรบ้างแล้วให้เป็นรายบุคคลซึ่งในอนาคตเราก็คงให้รักษาแบบนั้นค่ะก็บอกว่าให้รักษาสตรีวัยทองเหมือนการตัดเสื้อค่ะว่าให้พอดีตัวให้พอดีตัวว่าถ้ารูปร่างแบบนี้ควรใส่แบบนี้แบบไหนเพราะเราอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนเนาะใช่แต่ละคนอาจจะมีปัญหารูปแบบแตกต่างกันไปเนาะอาจารย์เราพอได้คร่าวๆนะอาจารย์ฮอร์โมนต่างๆการรักษาการป้องกันต่างๆเนาะอาจารย์ตอนนี้เริ่มมีคำถามมาสักหน่อยครับอาจารย์คำถามแรกเลยต่อเนื่องจากฮอร์โมนเหมือนกันซื้อฮอร์โมนมาทานเองได้ไหมอาจารย์ย้ำอีกสักครั้งครับว่ามันได้ไหมมันน่ากลัวยังไงอาจารย์ค่ะฮอร์โมนนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าแม้จะใน20-30 ปีที่ผ่านมาความปลอดภัยสูงขึ้นมากค่ะสูงขึ้นมากกว่าฮอร์โมนสมัยก่อนมากเพราะว่าขนาดลดลงอันที่หนึ่งอันที่สองที่ให้โดยแพทย์นะคะคือขนาดลดลงอันที่สองคือใช้สารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะที่มากขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามเราก็ยังกลัวในเรื่องของมะเร็งบางอย่างที่ซึ่งมันสัมพันธ์กับฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมนะคะเขาก็บอกว่าสัมพันธ์กับฮอร์โมนดังนั้นการให้เนี่ยแพทย์ก็จะมีความระมัดระวังอย่างสูงเช่นว่าอาจจะต้องตรวจมะเร็งเต้านมก่อนนะให้ไปแล้วเนี่ยระหว่างให้เนี่ยต้องตรวจติดตามทุกปีในเรื่องของเต้านมนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานเองด้วยเองเนี่ยก็ไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำเลยค่ะเพราะว่านอกจากตรวจติดตามเหล่านี้นอกจากผลข้างเคียงอย่างอื่นเช่นเลือดออกผิดปกติที่บอกนะคะผลต่อมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมีปัญหาหลายอย่างนะอาจารย์มีปัญหาเรื่องตับด้วยไหมอาจารย์ครับใช่ค่ะเพราะฮอร์โมนทุกชนิดนะคะก็ก่อนจะออกฤทธิ์นะคะเขาจะไปที่ตับก่อนนะคะไปเปลี่ยนแปลงที่ตับดังนั้นเนี่ยถ้าตับไม่ดีเนี่ยจะแย่เลยตับจะเสียเร็วเดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นตามมาปรึกษาหมอไม่ยากไม่ยากนะว่าเหมาะสมต้องทานไหมนะอาจารย์ต่อเนื่องจากเรื่องฮอร์โมนครับอาจารย์มีผลไหมว่าคุณแม่บางท่านยังมีรังไข่อยู่คุณแม่บางท่านไม่มีรังไข่บางท่านต้องไปผ่าตัดอะไรบางอย่างเช่นผ่าตัดมดลูกไปแล้วเอารังไข่ไปด้วยแล้วหมดเร็วขึ้นอันนี้อาจารย์เรากินฮอร์โมนได้ไหมหรือว่ามีข้อแตกต่างกันไหมอาจารย์ในการพิจารณาการให้ฮอร์โมนเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะว่าการหมดฮอร์โมนไปโดยธรรมชาติที่มีรังไข่อยู่ไม่ได้ผ่าตัดอะไรเลยหมดโดยธรรมชาติเมื่อกี้เราพูดละอายุประมาณ50 ปีแต่ถ้าเกิดการตัดรังไข่นะคะโดยเฉพาะตัดรังไข่อายุน้อยๆนะคะมันจะขาดอย่างค่อนข้างมากแล้วก็เร็วอาการก็จะเยอะเวลาให้ฮอร์โมนไปทดแทนก็จะสูงก็จะแบบได้ต้องใช้ค่อนข้างปริมาณค่อนข้างมากค่ะถึงแม้จะตัดรังไข่ในอายุที่มากขึ้นเช่น50อะไรอย่างนี้นะคะก็ยังมีอาการขาดสูงกว่าคนที่ขาดไปโดยธรรมชาติแสดงว่ากลุ่มนี้เราอาจจะต้องให้ฮอร์โมนใช่ไหมอาจารย์เนาะกลุ่มนี้มีอะไรแล้วคะมีข้อพิจารณาหรือข้อบ่งชี้ที่จะให้ได้เร็วหรือมากกว่าผู้ที่หมดไปโดยธรรมชาติโอเคเลยครับต่อเนื่องกันอาจารย์ในรายคำถามนะจากว่าในรายที่ตัดมดลูกหรือรังไข่ไปแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องทานแคลเซียมรุ่นนมเป็นประจำไหมฮะขึ้นกับอายุนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือควรแล้วค่ะคืออายุ50ขึ้นนี่จะต้องบอกว่าควรเลยเพราะอาหารไทยนะคะมีแคลเซียมอยู่น้อยมีแคลเซียมอยู่น้อยนะคะโดยทั่วไปพอโดยทั่วไปคุณหมอก็จะบอกว่าให้ทานนมทุกวันนะคะจะอีกอันนึงอาการอีกอันนึงสำคัญหนึ่งพูดถึงตะคริวค่ะเป็นตะคริวค่ะก็ยังเป็นตะคริวจะเป็นบ่อยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเลยจำเป็นต้องทานนมทุกวันนะคะแต่ทานในคนที่ทานนมไม่ได้เราก็อาจจะต้องทานแคลเซียมที่เป็นเม็ดครับอาจารย์พอมาเรื่องนมเนี่ยมีหลายท่านเคยถามมาก่อนหน้านี้อาจารย์นมวัวกับนมพืชอาจารย์มีประเด็นเรื่องนี้ไหมคะหรือว่าอะไรก็ได้ นมวัวโดยทั่วไปจะมีเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมสูงกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองค่ะเขาก็พัฒนานะคะก็คือทำให้ปริมาณของแคลเซียมสูงขึ้นค่ะค่ะการทำให้ปริมาณของแคลเซียมเนี่ยสูงขึ้นนะคะก็อาจจะต้องดูที่ข้างกล่องว่าพอไหมนะคะแต่โดยทั่วไปนมวัวก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมที่สูงกว่านอกจากนี้นมวัวก็ยังมีที่เขาสกัดให้มีแคลเซียมมากไม่เท่ากันด้วยนะคะแต่
มักจะมีคำถามเรื่อยๆเลยเรื่องนมว่ายี่ห้อไหนดีอะไรเงี้ยยี่ห้อไหนดีแล้วหนึ่งเราดูปริมาณแคลเซียมอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองคือบางทีแคลเซียมไม่สูงหรอกค่ะแต่เนื่องจากมันเป็นของที่เราต้องทานทุกวันนะสิ่งที่ต้องทานทุกวันอ่ะเอาที่เราทานได้บางทีดีกว่าอาจจะไม่ชอบใช่จริงๆมันจะสูงมากแต่มันอาหารอื่นก็มีได้ค่ะมีแคลเซียมสูงเช่นกันเช่นสมมติว่าเราทานนมวัวหนึ่งกล่องแต่เราชอบนมถั่วเหลืองมากกว่าก็ทานนมถั่วเหลืองสองกล่องนี้จะดีกว่าถ้าทานได้เรื่องนมเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวไว้มีโอกาสได้มาคุยเรื่องนมกันหลายเพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านแนะนำเรื่องนมก็มีรูปแบบแตกต่างกันแตกต่างกันใช่เรื่องนมเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกครั้งนะจ๊ะใช่ค่ะค่ะเอาเดี๋ยวนี้ขออีกนิดนึงค่ะเรื่องนมเนาะอีกเรื่องหนึ่งมันจะมีนมเปรี้ยวโยเกิร์ตนะคะสำหรับผู้สูงวัยนะคะถ้าอายุน้อยไม่เป็นไรแต่สำหรับผู้สูงวัยต้องไขมันเป็นศูนย์นะคะหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะต้องไม่มีน้ำตาลไม่งั้นกินสองอย่างมันก็จะน้ำตาลกับไขมันมันจะเข้าไวทองได้เพื่อนมาแล้วได้เพื่อนได้เบาหวานมาด้วยไม่เอาแปลว่ามันอาจจะไม่อร่อยหน่อยแต่ว่ามันได้ประโยชน์นะอาจารย์เนาะโอเคพยายามที่สุดแล้วกันนะนมเปรี้ยวนี่น้ำหวานเนาะเราต้องเลือกที่ไม่หวานน้ำหวานแน่นอนน้ำเปรี้ยวนี่ค่ะแล้วโยเกิร์ตเหมือนกันอาจารย์ก็ทานจะเหมือนกันทานได้แต่เพียงแต่ดูเรื่องไขมันกับเรื่องน้ำตาลโยเกิร์ตบางอย่างมันหวานหวานเนาะอาจารย์มันจะอร่อยแต่ว่าระวังเรื่องน้ำตาลด้วยข้อระวังอันนี้เพราะคำถามในแต่ท่านนี้คือว่าแน่นอนแหละก็คงจะทานแคลเซียมนมเป็นประจำอยู่แล้วจ้ะแม่อาจารย์แล้วมีวิธีการดูแลอย่างอื่นผมเชื่อว่าในท่านนี้น่าจะตัดมดลูกรังไข่ไปแล้วอาจารย์มีวิธีการเขาน่าจะเร็วขึ้นกว่าปกติด้วยมีวิธีการดูแลมากกว่าปกติไหมครับอาจารย์ในการดูแลตัวเองก็ถ้าพูดถึงนอกจากอาหารยาก็ออกกำลังกายเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็ดูแลด้านจิตใจได้ค่ะแต่ออกกำลังกายสำคัญมากเลยค่ะเน้นย้ำมันแรกเน้นเลยออกกำลังกายคือออกกำลังกายมันจะได้ทุกอย่างได้อารมณ์จิตใจไม่ต้องไวไหนอู้แต่นิดนึงค่ะเดี๋ยวขอนิดนึงเรื่องออกกำลังกายนะคะตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของการความนิยมเนาะในการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากก็ออกกันมากเนาะก็อย่างที่เราคุยกันนะคะว่าต้องทางสายกลางนะก็จะมีมากเลยค่ะที่รังไข่มันหยุดทำงานหรือหมดประจำเดือนโดยเร็วเพราะว่าออกมากเกินไปค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่วิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยค่ะมันไปจมเดือนหมด40หมดแล้ว30กว่ายังมีค่ะค่ะก็คือไข่ฝ่อไปเหรอคะต้องระวังมากเกินไปค่ะเวลามากเกินไปบางทีร่างกายอาจจะสตรีสบางอย่างเครียดบางอย่างเนาะไม่เป็นเอาใจกันนิดว่าออกเนี่ยโอเคทางสายกลางบางท่านเยอะดีอย่ามากไปนะอันเดียวอันที่สองคือเรื่องข้อค่ะเรามาระวังค่ะเพราะเราเคยวิ่งได้ก็จริงแต่เราวิ่งไปเหมือนเดิมเนี่ยข้ออาจจะเสื่อมมันกระแทกใช่ไหมมันกระแทกกระแทกเนาะเอาละในวัยนี้ก็ระวังเรื่องการออกกำลังกายเลือกรูปแบบเนาะต้องเลือกรูปแบบแล้วก็ต้องสม่ำเสมออย่างแรกครั้งแรกก่อนเนาะเริ่มออกก่อนสมว่าน่าจะอยู่ในส่วนที่ไม่ค่อยได้ออกมากกว่าแต่ว่าบางท่านผมสังเกตยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ผมอาจารย์ทุกวันเลยได้ไปเดินตอนเช้าทุกวันนั้นได้ดีมากใช่ครับอาจารย์ครับมีคำถามเพิ่มในวัยรุ่นครับสามารถเกิดวัยทองก่อนวัยอันควรได้หรือไม่อ๋อได้ค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะถ้าอายุต่ำกว่า40ปีแล้วประจำเดือนหายไปนะคะกรุณามาหาหมอเลยอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วต้องมาเดี๋ยวนี้ต้องเลยค่ะต้องมาแต่ว่าพออายุต่ำกว่า40ปีประจำเดือนหายไปมันเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มนึงหมดประจำเดือนอย่างที่เรากำลังคุยกันอีกกลุ่มนึงไม่ได้หมดประจำเดือนนะคะแต่มีความผิดปกติอย่างอื่นอันนี้ละค่ะที่จะต้องมาหาหมอค่ะโอเคครับคำถามเริ่มมาเรื่อยๆอาจารย์ค่ะวัยทองสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมครับตอนนี้ต้องบอกว่าทำได้ค่ะทำได้อันนี้ต้องแต่ต้องใช้คำนี้คำนี้ยาวเลยนะอาจารย์ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ค่ะเท่าที่จำได้นะคะอายุสูงสุดในโลกนี้ที่ตั้งครรภ์อายุ62ปีค่ะคือหมดประจำเดือนไปแล้วแต่ว่าเขาใช้เทคโนโลยีในการเจริญพันธุ์ช่วยค่ะแต่ก็ยังต้องใช้ไข่ของบุคคลอื่นในการบริจาคใช่ความสำคัญต้องใช้ฮอร์โมนหลายอย่างเนาะต้องมาประเมินร่างกายเขาด้วยใช่ค่ะเพิ่มเติมคือเมื่อตั้งครรภ์แล้วต้องเล่าให้ฟังต่อตั้งครรภ์แล้วจะเป็นยังไงเป็นข้อมูลเพิ่มด้วยก่อนจะทำใช่หมายถึงถ้าอายุมากแล้วตั้งครรภ์ท้องต้องเป็นยังไงต่อเนี่ยต้องคุยกันด้วยนะใช่แปลว่าวัยทองสามารถทำได้หมอปัจจุบันถ้าเพราะด้วยหลักการทำได้ด้วยหลักการทำได้แต่ก็คงต้องด้วยหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็จะมีกฎหมายของเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ด้วยว่าการรับฝากครรภ์แทนการใช้คล้ายไข่จากบริจาคมาจะต้องเป็นคลายญาติหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่คำถามนี้ถ้าเป็นอีกมุมนึงคือวัยทองเนี่ยอาจารย์บางคนบอกเข้าวัยทองแล้ว
บังเอิญบางท่านก็มีเพศสัมพันธ์บ้างอยู่อาจารย์ค่ะพร้อมได้ไหมอาจารย์ถ้าโดยทั่วไปไม่ได้นะคะถ้าไม่ใช่เนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าไข่นี่คุณภาพของไข่อายุเกินสิบห้าคุณภาพไข่ก็เริ่มไม่ดีแล้วนะคะค่ะก็จะไม่เท่าอายุต่ำกว่านั้นแล้วยิ่งวัยทองแล้วนี่จะหมดไปเลยคิดว่าโดยโอกาสแล้วถ้าเข้าวัยทองจริงๆนะอาจารย์เนาะใช่ถ้าเข้าวัยทองจริงๆเนี่ยโดยตั้งครรภ์โดยธรรมชาตินี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าต้องคุมกำเนิดไหมผมคิดว่าอาจารย์ไม่ต้องคุมเพียงแต่ว่าวัยทองจริงหรือเปล่าหรือประจำเดือนขาดไปเนื่องจากสาเหตุอื่นค่ะอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าประจำเดือนขาดไปด้วยสาเหตุอื่นอาจตั้งครรภ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูนิดนึงว่าถ้ารังไข่หยุดทำงานแล้วจริงๆเนี่ยตั้งครรภ์ไม่ได้แต่ต้องมาดูว่าประจำเดือนขาดนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ต้องมาหาสาเหตุก่อนบางครั้งเนอะเช่นประจำเดือนหายไป3เดือน6เดือนเอ๊ะบางครั้งไม่ใช่นะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ไปทองนะคะคุยก่อนมาตรวจก่อนอันนั้นทองได้เพราะฉะนั้นถามว่าจำเป็นต้องคุมกำเนิดไหมมาหาสาเหตุก่อนมาหาสาเหตุก่อนว่าใช่รังไข่หยุดทำงานไหมใช่ครับค่ะคำถามต่อมาครับประจำเดือนหมดก่อน50มีอาการวัยทองมาเร็วมีโรคประจำตัวควรไปพบแพทย์เลยไหมโอ้นี่ต้องเลยนะคะต้องเลยว่ามาดูว่าโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวค่ะมันจะอาจจะเสริมเติมเพิ่มเนาะใช่ค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเพิ่มปัญหาสุขภาพของท่านได้นะคะเผื่อว่าคุณหมอจะได้มีโอกาสได้เจอตรวจพบป้องกันอะไรบางอย่างก่อนนะอาจารย์ค่ะบางทีเป็นสัมพันธ์กับโรคเดิมใช่ครับคำถามต่อเนื่องเหมือนกันเลยครับสตรีอายุ50ปีขึ้นไปต้องมาเข้าคลินิกไวทองทุกคนไหมใช้คำว่าควรดีกว่าไม่ต้องหรอกเหรอไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องแต่ก็ควรค่ะคือพออายุ50นะคะเราก็มักจะแนะนำว่าไม่เป็นอะไรเลยสบายดีก็ควรต้องตรวจสุขภาพดูแลประจำปีนะคะในภาพเหมือนกับว่าหลายท่านเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนเรามีรถยนต์นะอาจารย์เนาะรถยนต์ยังไปเข้าศูนย์ปี2ปีเลยนะทุกปีทุกเดือนคล้ายๆอย่างนั้นเราใช้งานมา50ปีแล้วเราควรจะตรวจดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะผมเห็นความสำคัญมากถ้าบังเอิญได้เจอบางอย่างก่อนนะอาจารย์เนาะเกิดหมอตรวจเจอบางอย่างก่อนแล้วสามารถจะป้องกันอะไรบางอย่างที่มันไม่เกิดขึ้นได้เนี่ยโอ้ประชามันดีมากมันคุ้มมากเลยเนาะค่ะคือ50ปีมาตรวจก่อนทั้งแม้อาจจะยังไม่หมดประจำเดือนยังไม่เข้าสู่วัยทองหรือไม่มีอาการอะไรก็ควรมาตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็มาเตรียมตัวมาเตรียมตัวแม้เตรียมตัวเข้าวัยนี้อย่างสุขภาพดีใช่ค่ะมาถูกท่วงทายแล้วอาจารย์คำถามมาเรื่อยๆเลยฮะท้ายๆนี้อาจารย์คือแน่นอนเราวันนี้หัวข้อเราเนี่ยอาจารย์หลายท่านก็อยากสวยแหละอยากสุขภาพดีนะอาจารย์เนาะนะครับเอาก่อนไปโอ้นี่ครับก่อนจะไปสรุปสุดท้ายอาจารย์อายุ55ปีครับคำถามอีกคำถามนะฮะใช้เทมโพลินกระโดดออกกำลังกายเพื่อจะเซฟข้อเข่าและข้อเท้าได้จริงไหมเอ๊ะเทมโพลินผมว่ามันเป็นอย่างนี้นะฮะกระโดดเนาะมีจังหวะที่ตัวลอยไปจากอากาศแล้วลงมามันอาจจะกระแทกระดับหนึ่งแต่มันอาจจะไม่มากแม่มันก็โดนเข่าเหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะแต่ส่วนตัวคิดว่าเรื่องต้องระวังเรื่องเข่ามากๆเลยค่ะคือถามว่าถ้าเป็นความเห็นผมนะถามว่าเล่นได้ไหมก็คงได้แต่ระวังในแง่ว่ามันยังกระแทกอยู่กระแทกข้อสองคือบังเอิญถ้าบังเอิญนะจะบังเอิญมันมีการผิดท่าล้มเนาะมันอาจจะรุนแรงเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าสามารถระวังได้ดีก็ดีกว่านี้เนาะอะไรที่มันกระแทกน้อยๆนะอาจารย์เนาะอาจารย์เพราะฉะนั้นถามว่าเล่นได้ไหมได้ด้วยความระวังแล้วกันอาจารย์เนาะผมว่ากีฬาหลายอย่างที่เหมาะสมก็คือบางเช่นว่ายน้ำเนาะแต่ว่าแล้วแต่นะว่ายน้ำอะไรนะโยคะจีกงเดินเร็วๆแต่ไม่วิ่งเหยาะๆแต่อย่าวิ่งเร็วเดินพอพูดแล้วเหนื่อยก็ได้เต้นรำอีกอันนึงอ๋อนี่ดีเลยเต้นรำค่ะได้สังคมด้วยเนาะใช่พอมาช่วงสุดท้ายอาจารย์เปลยคำหนึ่งไว้ตอนเริ่มเรื่องจิตใจหลายท่านเนี่ยมองข้ามเรื่องนี้ไปแต่ผมมองว่าเรื่องนี้สำคัญพออยู่ที่บ้านบางครั้งมีอารมณ์แบบนี้บางทีเขาก็ไม่ได้อยากเป็นนะแต่ด้วยวัยทองมันก็ไม่ได้มันนอนไม่พออ่ะมันหงุดหงิดด้วยตัวเองอยู่แล้วอาจารย์พูดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับผมว่าอาจารย์มีประสบการณ์ส่วนตัวไหมขออนุญาตมีบ้างมีบ้างเนาะหลายท่านก็เป็นนะอาจารย์เนาะหลายคนมากค่ะเราลองคิดถึงญาติผู้ใหญ่เราเหมือนกันนะคะก็จริงๆแล้วเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์เย็นพอถึงตอนนี้เปลี่ยนไปแต่ต้องให้กำลังใจว่าจะเปลี่ยนกลับก็จะเปลี่ยนกลับมาไม่ได้เป็นตลอดไปไม่ได้เป็นตลอดไปค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องช่วยดูแลกันนะคะดีที่สุดเลยค่ะคือออกกำลังกายนะออกกำลังกายเพราะมันก็จะช่วยเรื่องทุกอย่างขึ้นกับความเชื่อด้วยเนาะบางคนก็เชื่อเรื่องของศาสนาเรื่องของความเชื่อเรื่องของการเจริญสติหรือการทำสมาธิอันนี้ก็ช่วยนะคะถ้าแล้วมาหาหมอมาเช็คสุขภาพมาพูดคุยกันว่า
ฮอร์โมนเนี่ยสมควรจะให้ไหมหรือว่ามีข้อบ่งชี้ไหมนะคะก็จะช่วยได้มากหรือยาทางด้านยานอนหลับยาคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเราจะต้องเป็นโรคจิตสุขภาพจิตไม่ดีถึงมาต้องมาหาหมอไม่ใช่นะคะไม่ใช่ช่วยได้ใช่ถ้าคุณหมอแนะนำได้คือยานอนหลับไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคอะไรไม่ใช่ช่วยได้ช่วยได้ค่ะโอเคมีคำถามอันนึงอาจารย์ผมข้ามไปสักเล็กหน่อยเรื่องผู้ชายอาจารย์ค่ะเมื่อกี้อาจารย์เปรยไปคำหนึ่งเหมือนกันตอนเริ่มนะอาจารย์ค่ะผู้ชายสามารถเป็นไวทองได้ไหมอ่ะอุ้ยจริงๆเยอะเลยนะคะไม่รู้ตัวนะครับหนึ่งไม่รู้ตัวอันที่สองเขารู้อยู่แต่ว่าเนื่องจากความเป็นผู้ชายการที่แบบจะมาพบแพทย์หรืออะไรมันรู้สึกว่าตัวเองป่วยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมาที่มาก็อาการเยอะแล้วนะคะอีกอันนึงก็คือผู้ชายก็จะมีอาการมีเรื่องปัญหาเรื่องของอารมณ์ทางเพศจะมากกว่าผู้หญิงนะคะจะมาเผื่อผู้หญิงซึ่งเดี๋ยวก็โฆษณาไว้เลยเนาะเราก็มีคลินิกของชายใบทองอีกนะคะซึ่งโอ้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเรามาคุยกันได้มีเรื่องอีกเรื่องนึงเลยอีกเรื่องนึงเลยเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเลยคร่าวๆจากเรื่องชายใบทองเนี่ยอาจารย์อาการจะเป็นยังไงอาจารย์สมัครก็คือเรื่องสมรรถภาพทางเพศเนาะใช่ส่วนใหญ่ก็จะค่ะทางนอกจากนั้นก็คือด้านอารมณ์จริงๆเหมือนผู้หญิงเลยค่ะเหมือนผู้หญิงเลยแต่โดยเฉลี่ยอายุเขาจะมากกว่าไหมครับหรือว่าจะพอๆกันเลยพอๆกันค่ะเพราะงั้นไม่ต่างกันนะครับท่านใดมีญาติที่เป็นท่านผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยก็สำคัญเนาะคอยสังเกตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมบางทีท่านไม่พูดนะใช่ไหมครับท่านไม่บอกเนาะเราต้องพยายามเนาะถ้าเราได้ฟังวันนี้แล้วนะอาจารย์เนาะโอเคครับอีกคำถามมาเรื่อยๆขออีกสักนิดครับนี่คำถามน่าจะดีมากเลยอาจารย์ครับ47ปีนะอาจารย์ตัดมดลูกและรังไข่ไปแล้วหมอให้ทานยาตัวนึงครับโปรไกโนวาทานมาปีนึงแล้วแต่ว่ามีฝ้าแล้วก็เส้นเลือดขอดเยอะเลยพอจะเกี่ยวข้องไหมว่าไอฮอร์โมนตัวนี้มันมีปัญหาทำให้เป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์อ๋ออย่างนี้นะคะฮอร์โมนเมื่อกี้มีบอกว่าหลายรูปแบบหลายรูปแบบจะรับประทานจะเป็นเจลหรือจะเป็นแผ่นแปะนะคะมันเหมือนเราซื้ออะไรซื้อผงซักฟอกมีหลายยี่ห้อครับบางคนชอบกลิ่นนี้ชอบรสอย่างเงี้ยครับไม่มีรสชอบกลิ่นนี้ชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายอย่างเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนค่ะก็อย่างปัญหาแบบนี้เราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ก็จะดีขึ้นจริงๆตัวนี้มันคือเอสโตรเจนเนาะที่อาจารย์พูดถึงมันคือฮอร์โมนทดแทนแหละค่ะมันจะมีวิธีอื่นแปะเอาหรืออะไรก็ตามมันมีวิธีอื่นแนะนำว่าน่าจะอธิบายได้แล้วปรึกษาคุณหมอเนาะน่าจะเนาะได้ค่ะได้ค่ะแก้ไขได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งหยุดการใช้เลยค่ะแต่เราเปลี่ยนได้เรามียาให้อีกหลายชนิดหลายรูปแบบค่ะค่ะอันนี้ใช้เหมาะสมแล้วค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามาปรับชนิดของยาเนี่ยวันนี้เราก็ได้คุยกันหลายแง่มุมนะอาจารย์เนาะแต่ผมเชื่อว่ามันมีหลายคำท่อคำถามเลยครับวันนี้เรามาเล่าให้ฟังว่าในวัยทองเนี่ยเราสุขภาพดีได้นะครับเราสามารถอ่ะด้วยคำว่าสวยก็ได้แต่เราสุขภาพดีเราจะสวยเองที่อาจารย์ทิ้งไว้สุดท้ายอาจารย์จันเล่าให้ฟังสุดท้ายหน่อยครับในการที่เราเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามจะเข้าวัยนี้เข้าวัยทองยังมีความสุขภาพดีแล้วก็จะสวยเนี่ยอาจารย์เราเตรียมตัวยังไงดีทั้งร่างกายนะอาจารย์เนาะแล้วจิตใจอาจารย์สรุปให้เราหน่อยครับในประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยเนาะนะครับค่ะก็หนึ่งเลยค่ะถ้าเรามีอาการนะคะก็พบหมอเลยทีนี้ถ้าไม่มีอาการนะคะก็หาเวลามาตรวจเช็คสุขภาพว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากกว่ายาหรือฮอร์โมนทุกอย่างนะคะก็คืออาจารย์สุกีสอนไว้อ่างค่ะครับอาหารนะคะอาหารน้ำอากาศออกกำลังกายนะคะอารมณ์ค่ะแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราใช่ครับอาจารย์สุกรีเป็นอาจารย์อาวุโสของพวกเรานะอาจารย์ดูแลสตรีวัยทองมานานมากเลยร่วมกับอาจารย์ศิรารีมาตลอดอาจารย์มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ที่เราคุยกันเป็นเรื่องนึงนะฮะคือในช่วงวัยนึงที่ทุกท่านต้องผ่านเราจะผ่านไปรูปแบบไหนนะเราจะส่งต่อให้แบบเราแข็งแรงดีเป็นสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจด้วยนะวันนี้อาจารย์ศิรารีก็เล่าให้เราฟังหลายแง่มุมเลยถ้าท่านทุกท่านนะครับฟังอยู่แล้วมีคำถามหรือที่บ้านเนี่ยยังมีคำถามอยู่ส่งมาพิมพ์ในหลังจากไลฟ์นี้ได้ผมจะขออนุญาตปรึกษาอาจารย์เสียรีเนาะมาตามตอบให้ทุกคนเลยใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าบางท่านนะฟังแล้วโอ้เนี่ยฉันน่าจะต้องไปคุยกับคุณหมอเขาสักหน่อยแล้วอาจารย์เราสามารถมาตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามาได้เลยค่ะมีช่องทางไหนบ้างมีช่องทางไหนบ้างถ้าเอาเฉพาะทางเลยนะคะเราก็จะมีคลินิก
22สตรีไวท์ทองวันพฤหัสตอนบ่ายกับวันศุกร์ตอนบ่ายนะคะของอยู่ที่ห้องตรวจเบอร์3ค่ะห้องตรวจเบอร์3ก็คือห้องตรวจที่จะเฉพาะโรคเลยนะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะนอกจากนั้นก็จะมีด้านคลินิกของบุรณาการของอาจารย์ทางด้านนี้ออกซึ่งก็จะสามารถหาข้อมูลได้ได้ครับก็ขออนุญาตเรียกคร่าวๆว่าเป็นทาง SMC นะอาจารย์เนาะใช่ไหมครับอาจารย์จะออกตรวจวันไหนบ้างนะครับอาจารย์ค่ะวันพฤหัสเช้าเลยประมาณนี้จริงๆก็สามารถหาข้อมูลได้ว่าอาจารย์ออกตรวจวันไหนที่มีหลายคุณหมอหลายคุณหมอค่ะแต่ว่าคลินิกเฉพาะของเราเป็นพฤหัสบ่ายกับวันศุกร์บ่ายของห้องตรวจเบอร์3ได้เลยครับค่ะนะถ้าหลายท่านมีอะไรมีข้อคำถามหรือกังวลใจอะไรก็ตามถามมาได้แล้วก็สามารถมาพบกับทีมได้เลยค่ะทีมของพวกเราในการช่วยดูแลเรามีอาจารย์อยู่หลายท่านนะวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆครับเรามีโอกาสได้มาคุยเรื่องนี้กันเดี๋ยวครั้งต่อไปครับได้มีโอกาสอาจจะเรื่องนมเนาะแล้วค้างกันไว้เนาะชายใบทองชายใบทองจริงๆแล้วมีเรื่องหลายอย่างในเรื่องของการคัดกรองการป้องกันมะเร็งบางอย่างที่เกี่ยวกับผู้หญิงใช่พออายุมากขึ้นต้องอีกหลายอย่างวัคซีนวัคซีนในคนสูงวัยต้องฉีดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามีโอกาสได้คุยกันนะครับเนื่องจากว่าในปีนี้นะทั้งปีเนี่ยเราจะพยายามที่สุดครับจะส่งต่อความรู้ให้ทุกท่านนะครับในหน้าที่ของเราด้วยเพื่อ50ปีที่ผ่านมาของคณะของเราเนี่ยพยายามทำภารกิจนี้แล้วเราจะส่งต่อ50ปีต่อไปข้างหน้าเนี่ยในรูปแบบนี้ต่อไปนะครับติดตามรับฟังนะครับติดตามชมเสวนากับหมอมอขอได้ในทุกวันศุกร์นะครับครั้งต่อไปจะเป็นตอนอะไรติดตามต่อไปท่านสามารถนะครับดูย้อนหลังได้นะครับในช่อง YouTube นะครับ MD KQ Channel นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังตอน2ปีที่แล้วได้ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับฝ่ายสวัสดิ์ธนศึกษานะครับในการช่วยไลฟ์ในวันนี้แล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการจัดการเรื่องนี้ขึ้นมานะครับพบกันครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ